ดูเบย์แล้วเดี๋ยวลงไปดูกันว่าวันนี้เราจะเจอแมนต้าหรือไม่เจอทุก6 โมงเย็นนะคะที่รีทิปีชเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะคะก็คือเหมือนฟีดดิ้งพวกสติงเรย์กับเนิร์สชาร์กเขาก็รู้เวลานะพอ 5-6 โมงนี้มารอแล้วค่ะที่รีทีเนี่ยตอนเย็นๆด้านฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาจะมีซันเซ็ตบาร์ค่ะแขกสามารถมานั่งสั่งเครื่องดื่มอะไรเงี้ยได้ก็เอนจอยกับวิวเอนจอยซันเซ็ตไปเหมือนตอนนี้นะคะ